สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหนังกลางแปลงกันเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นหนังกลางแปลงที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็คือกระแสภาพยนตร์นะครับสำนักงานที่ตั้งก็อยู่ตามหมู่บ้านนะครับหน่วยนี้ไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอนะครับซึ่งเจ้าภาพหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับในเขตอำเภอบ้านไผ่หรืออำเภอใกล้เคียงนะครับหน่วยนี้ก็คือกระแสภาพยนตร์นะครับเป็นหน่วยที่ใช้ระบบดิจิตอลในเขตขอนแก่นเป็นเจ้าแรกๆนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ใช้ระบบเลเซอร์นะครับก็จะมีกระแสภาพยนตร์และก็วินภาพยนตร์นะครับในเขตอำเภอบ้านไผ่อำเภอชนบทนะครับซึ่ง2หน่วยนี้นะครับก็ใช้ด้วยระบบเลเซอร์นะครับแต่ถ้าจะให้พูดเรื่องที่ใช้ระบบดิจิตอลจริงๆนะครับก็จะมีกระแสภาพยนตร์นะครับเป็นเจ้าแรกนะครับในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับข้อมูลนี้ก็ขอบคุณนะครับทาง FC หนังกลางแปลงของเรานะครับได้แนะนำข้อมูลมาแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพประกอบมาให้นะครับทางช่องก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทีมงานกระแสภาพยนตร์นะครับก็มีหนังใหม่ๆไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับในหน้างานปีนี้นะครับอยากจะติดต่อหนังกลางแปลงนะครับไปสัมภาษณ์ในงานของท่านนะครับท่านที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านไผ่อำเภอชนบทก็แนะนำเลยนะครับกระแสภาพยนตร์นะครับเป็นหน่วยหนังกลางแปลงระบบดิจิตอลเลเซอร์นะครับถึงภาพคมสมจริงอยู่แล้วนะครับเป็นแฟน FC ก็อย่าลืมไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็คงจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกระแสภาพยนตร์เบอร์โทรติดต่อก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ